พี่นุ้ยจ๋ารอใกล้แล้วใกล้แล้วมันร้องมาโอ้ยโอเคไอ้นะวันนี้ค่ะคอกาแฟอย่างเราต้องมาเนสเปรสโซ่ใช่ค่ะวันนี้ก็อยู่ที่งานเนสเปรสโซ่ค่ะ Taste the Summer Memories ค่ะที่เห็นว่าทุกอย่างจะเป็นแบบสีสันสดใสก็คือเหมาะกับซัมเมอร์แล้วก็มาพร้อมแคปซูลแล้วก็ตัวเครื่องชงสีใหม่ด้วยค่ะในนี้มันสนุกสนานนะน้องอยากกินอะไรก็แบบใส่แค่กระปุกเข้าไปใช่ง่ายมากๆแล้วก็สามารถเลือกแบบปริมาณของน้ำที่เราชอบด้วยอย่างคิมชอบกินแบบน้ำแบบเยอะๆอะไรเงี้ย230แก้วใหญ่ๆตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกได้ค่ะว่าชอบแบบไหนอะไรอย่างงี้แล้วก็ทำได้ทั้งแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นอย่างช่วงซัมเมอร์ตอนนี้ก็จะแบบเป็นฟิลแบบไอซ์คอฟฟี่วันนี้เขาก็จะมีเมนูพิเศษก็คือตัว golden summer ใช่ mocktail ใช่ซึ่งแบบอร่อยมากๆแล้วหอมเมื่อกี้ริดเลยใช่ชิมแล้วคิมอ่ะเป็นคนที่ชอบรสวานิลาอยู่แล้วแล้วก็รสใหม่เนี้ยก็คือ sunny almond vanilla เป็นทุกอย่างที่ชอบอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบกรี๊ดเลยหอมมากกับความเร่งรีบในยุคปัจจุบันด้วยเนาะใช่ไหมใช่ค่ะคือแบบมัน2นาทีได้กินเลยไม่ต้องไปรอให้มันหยดไม่ต้องแล้วก็เป็นกาแฟสดแล้วก็อร่อยแล้วก็มีแคปซูลให้เลือกแบบมากมายเลยค่ะคือชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามสบายเลยสะดวกมากๆแล้วก็คือชอบที่แบบมีความรีไซเคิลด้วยอันนี้คือถ้าคิมทานเสร็จแล้วคิมก็จะเก็บใส่ถุงดำแล้วก็เอามาส่งให้กับที่ช็อปค่ะก็เป็นเอาไปรีไซเคิลได้ใครคิมทานค่ะคนที่สนใจก็สำหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะคะนี่ก็แนะนำเลยค่ะสำหรับเอสเปรสโซ่ง่ายสะดวกแล้วก็เข้ามาดูได้นะคะเป็นรสชาติใหม่อยากให้ทุกคนลองกันจริงๆเพราะว่าหอมอร่อยแล้วก็เหมาะกับซัมเมอร์นี้มากๆค่ะมาเรื่องตัวเองบ้างเอาบ้านก่อนเนาะเอาบ้านก่อนบ้านผมว่าคนลืมเป็นคนร้อยแล้วนะเกินเกินไหมเกินหรือเปล่าไม่เกินไม่เกินค่ะขาดอยู่เท่าไหร่นี่ไม่นับแล้วลืมเลยไม่นับเลยลืมไปแล้วค่ะเพราะมันเลยไปแล้วยังไม่ถึงร้อยค่ะแต่ว่าก็เยอะแบบค่อยๆแต่งไปจนตอนนี้มันเริ่มบานปลายแล้วมันถึงจุดไหนถึงบอกว่าลืมเรื่องงบไปเลยดีกว่าลืมไปเลยค่ะไม่งั้นเราก็จะแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จริงอ่ะคือของที่มันใช้ดีมันก็อาจจะราคาแพงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่ามันได้ใช้แบบมันอยู่ได้ยาวกว่าจริงๆอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็เลยต้องแบบเพต้องจ่ายเราไปอินเวสต์กับอะไรเยอะที่สุดในบ้านอินเวสต์กับอะไรเยอะหรอคะน่าจะเป็นที่ที่เราอยู่เป็นประจำอย่างล่าสุดที่ทำห้องเขาเรียกว่าครัวฝรั่งแล้วก็เป็นไดนิ่งรูมไปด้วยอะไรเงี้ยทำโซนนั้นใหม่เพราะว่าเราคือตั้งแต่ย้ายเข้าไปคือเราอยู่แต่ตรงนั้นห้องอื่นคือไม่อยู่เลยห้องครัวอยู่แต่ห้องครัวใช่รู้เลยว่าแบบเป็นคนกินเดียวกินทั้งวันโอ้โลดมีอะไรที่แบบเราต้องตัดใจว่าแบบราคาแพงกับซื้อก็ได้อ่ะมีไหมราคาแพงกับซื้อก็ได้หรออะไรอย่างเงี้ยอาจจะโต๊ะกินข้าวเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช้นั่งเราก็ต้องใช้นั่งแบบยาวๆด้วยจะเป็นมันต้องหินอ่อนทั้งบ้านหินอ่อนก็หนักอยู่แต่ว่าพอไปใช้หินอ่อนที่มันแบบไม่จริงมันก็ฟิลไม่ได้มันไม่ได้ฟิลไม่ได้ฟิลมันขัดใจคิมเบอรี่คิมนี่แหละเรื่องมาคือพิธีคิมเองนี่แหละระหว่างหมากกับคิมมีคนแบบช่วยห้ามกันไหมใครเป็นแบบฝ่ายที่แบบช่วยห้ามเพราะพี่หมาจะเป็นคนที่เอ้ยเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละพอแล้วเดี๋ยวก็อยู่ได้แล้วมันแค่นี้แหละจริงหรือเปล่าไม่ค่ะคือพี่หมายจะเป็นคนที่ซื้อของซ้ำเพราะว่าพังไงเขาจะซื้อของถูกก่อนอะไรเงี้ยตอนคิวก็จะเป็นแบบเออลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันแพงๆไปเลยแต่ว่าบางอย่างก็ต้องให้เขาช่วยมาแบบตบตีไม่ให้มันมากไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเกินงบเกินไปก็เกินแล้วแหละเกินแล้วจริงๆเขาบอกเขาทำอะไรทุกอย่างเอาเป็นว่าเขา
แบบว่าเอออาจจะรู้เรื่องวัสดุอะไรเงี้ยมากกว่านิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วเขาไม่เคยขัดเลยหรอก็ขัดอยู่ขัดอยู่แล้วรอดไหมไม่รอดก็อยากได้ก็ได้ได้พอคำตอบเรามีอยู่ในใจแล้วถูกแล้วเวลาเขาจะคุยอะไรเราเขาต้องแบบทำเรื่องของบัตรจากเราไหมก่อนถ้าเป็นเรื่องในบ้านอ่ะต้องขอแล้วขอแล้วก่อนใช่ใช่ถ้าตอนนี้มันไม่ใช่แฟนกันแล้วเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะแบบทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเงินใครเงินมันแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องแบบเหมือนเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าเรื่องส่วนตัวอย่างรถส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็เปลี่ยนยางรถมาเปลี่ยนแม็กมาไงก็ไม่ได้บอกเรานะอยู่ๆมาหูแม็กใหญ่มากแบบว่าไม่เปลี่ยนตอนไหนเลยอันนี้เครื่องหรือยังไงก็ทำไมไม่บอกเลยแต่เขาก็บอกว่าโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนมาใหญ่ขนาดนี้แย่เขาจะขาดจริงหรือเปล่าไม่ได้ถามเออแต่เขาก็ดูเป็นแบบว่าให้เราเป็นแบบควบคุมอำนาจควบคุมเหมือนกระเป๋าเงินในมือเขาดีแล้วค่ะใช่ไหมล่ะใช่คืออันดับหนึ่งก็คือคิมเบอรี่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือต่างคนต่างยังดูแลแบบเงินของตัวเองอยู่นะคะแบบไม่ได้เอามาดูของเขาแต่ว่าก็จะแบบช่วยแนะนำอะไรอย่างนี้แต่ก็คือต้องมีแบบที่ต้องดูแลร่วมกันใช่ใช่ค่ะแต่เขาก็เคยพูดมาบอกว่าจริงแล้วที่แบบว่าแค่แบบเหมือนคิดดูแลตัวเมียตัวภรรยากินไปแล้วก็เลยเราเห็นด้วยเห็นด้วยสัมผัสได้ถึงความเจริญของชีวิตเขาเรียกคนนั้นรวมมันน่าจะเคลมเมนต์สุดเออใช่เลยเขาเจริญป่ะพี่เขาเจริญเขาเจริญคือเคยมีเหตุการณ์ผ่านมาอะไรเงี้ยที่มันสามารถที่แบบเหมือนทดสอบได้เองอ่ะว่ามันอะไรเงี้ยเราบอกเขาอย่างนี้เขาก็ไม่เอาเขาดื้อทำอีกอย่างเขาก็แบบเออน่าจะเชื่อเข็มอะไรเงี้ยผ่านการทำสถิติมาแล้วว่ามันจริงมันจริงเชื่อเนี่ยแล้วเจริญจริงแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกเราก็บ้าบอของเราบางทีเราก็เลือกผิดเลือกถูกเหมือนกันอย่างเรื่องมูเขาก็เชื่อเราไหมตอนนี้เชื่อตอนนี้เชื่อค่ะเราไปฉีดยาเขายังไงเขาถึงแบบเออมาโมกับเราก็มีตอนนั้นให้ไปปรับผมจุ้ยแล้วเขาเจอเหตุการณ์ของเขาเองเจอเองใช่เจอเองว่าปรับผมจุ้ยแล้วแบบถุงหวยอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมเยอะเยอะเขาเลยแบบได้ค่าหินอ่อนยังใช่ได้ค่าหินอ่อนอันนี้เรื่องนานแล้วเขาก็เลยเชื่อเลยหลังจากนั้นก็คือแบบไปดูเมื่อไหร่บอกด้วยนะแบบไปด้วยติดใจแล้วใช่ค่ะเลิศจริงของแท้นะตอนนี้ไม่แล้วเพราะว่าบ้านก็แบบทำ 100% แล้วไม่ถึงว่าแบบต้องทำห่วงจุ้ยวางเลิกอะไรอย่างเงี้ยเข้าออกทำบุญบ้านอะไรแบบเสร็จแล้วค่ะต้องลูกต้องแบบเป็นพิเศษไหมคะดูไว้แล้วค่ะพร้อมแล้วมีอะไรหรอจริงๆแค่ชิดค่ะแค่ชิดที่เขาจะแบบเหมือนเรียนรู้พัฒนาได้ดีกว่าถ้าอยู่ชิดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพร้อมสำหรับได้ดีแล้วยังห้องชิดพร้อมแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็จะทำเป็นแบบสตูดิโอถ่ายรูปไปก่อนแต่คนก็มาดูแสดงความดีแล้วคนก็นึกว่าเราเบบีเรามาแล้วไงเออไม่แต่ดันเป็นหลานหลานใช่ลูกเพื่อนแต่คนหลายคนก็เข้าใจผิดเพราะว่าไปถ่ายเขาดีอีกแล้วเหรอมาคอนเกรสเต็มเลยก็ก่อนหน้านั้นก็ยอมรับว่าอ้วนค่ะคราวนี้ก็พยายามอารมณ์จากที่ไปปากไก่แล้วมันแบบหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดตรงนั้นแต่อันนั้นเข้าใจไงว่าเออมันเป็นเนื้อเป็ดเพราะเราไปทำเพื่ออนาคตแล้วก็ยาวเลยนะคนเข้าใจผิดยาวเลยนะเออแต่ว่าก็หลายคนก็เอาใจช่วยเราค่ะไม่ได้ท้องใครไม่ท้องเร็วๆนี้ก็กดดันนะพี่แบบไปไหนก็มีแต่คนแบบยินดีด้วยนะคะอะไรเงี้ยแบบคืออ่านข่าวแบบไม่ได้เข้าไปอ่านจริงๆอ่ะเห็นแค่พาดข่าวก็แบบยินดีด้วยนะคือยินดีเรื่องอะไรแต่งงานหรอแต่งงานแล้วนะบอกไม่ก็ใช่ไหมบอกไม่ใช่รอก่อนไม่ใช่รอก่อนให้ทุกคนแบบมีไปก่อนแล้วก็เราก็ขอเที่ยวก่อนขอทำงานแล้วก็เที่ยวอยู่กันแบบสามีภรรยากันก่อนแล้วตอนนี้ก็2 ปีใช่ไหมที่วางไว้ส
2 3 4 5 6ไม่รู้เหมือนกันนะคะรอดูไปก่อนแล้วมันหวานแค่ไหนชีวิตแต่งงานบอกคนที่ไม่มีคู่หน่อยสิดีดีตอนนี้รู้สึกว่ากลุ่มเพื่อนก็เปลี่ยนไปคือกลายเป็นว่ากลุ่มเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนที่แต่งงานแล้วจะแบบไปกินข้าวคนเป็นคู่คู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็สนุกดีแล้วก็แฮปปี้มากแล้วพูดจาภาษาแบบว่าคนที่จะมีครอบครัวกันแล้วใช่แบบบ่นสามีอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้หญิงก็จะบ่นสามีเขาปิดประจำกลุ่มเนี่ยต้องมีต้องมีเนาะต้องได้บ่นสักเรื่องใช่ต้องมีบ่นเออนึงโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ